ช้าเอาเนี่ยแบบจริงจังละนะฮะคุณคิดอย่างไรกับการที่สวเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินในการเลือกผู้นำของประเทศไทยหรือเป็นคนที่มีอำนาจเลือกนายกนั่นเองวีนาคิดว่าจริงๆแล้วอำนาจในการเลือกนายกของประเทศไทยควรอยู่ที่ประชาชนเพราะว่าประชาชนเนี่ยในปัจจุบันเขาได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคนที่เขาอยากจะเลือกมาพอสมควรแล้วแล้ววีนาคิดว่าถ้ามันได้ผ่านการเลือกจากประชาชนทุกคนแล้วเนี่ยสวที่อยู่ภายในควรจะทำเพียงแค่ตรวจสอบความมั่นคงภายในประเทศไม่ใช่คนที่มีส่วนร่วมในการเลือกหรือถ้าอยากจะมีส่วนร่วมในการเลือกก็ควรมาเลือกในฐานะประชาชนคนหนึ่งค่ะ What?